สวัสดีครับอันนี้ผมจะมารีวิวไมโครโฟน3ตัวนะครับนี่เลยนะครับผมก็ตัวแรกที่จะรีวิวนี้ก็จะเป็นในส่วนของชัวเบต้า58นะครับเป็นไมค์แบบว่ายอดฮิตของชาวโลกเลยนะครับผมนี่เบต้า58แท้ๆเลยครับผมดึงๆเลยกดแล้วสปริงดึงๆเลยนะครับต่อไปแล้วจะเป็น AKG Defy นะครับผมนี่ AKG Defy ก็จะเป็นอีก1รุ่นที่เป็นตำนานของ AKG นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นสีชมพูหวานแหววนะครับอันนี้เป็น Faken ไอ้ Faken ก็จะเป็นรุ่น FVM 5นะครับเป็นรุ่นแบบว่าที่เขาใช้กันเยอะๆนะอันนี้สีชมพูเลยนะเดี๋ยวลองดูว่า3ตัวนี้อันไหนมันจะเหมาะกับผมหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะใช้ไมค์อันไหนดีนะครับเดี๋ยวไปลองฟังดูครับนี่นะครับผมก็จะมาให้ฟังเสียงของไมโครโฟนชัวเบต้า58นะครับผมอันนี้เป็นเสียงของชัวเบต้า58นะครับเดี๋ยวผมจะลองกระเถิบให้ห่างออกจากฝาครอบไมค์นะครับอันนี้ห่างประมาณ2นิ้วนะครับก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางผมคั่นปากอยู่นะครับผมก็จะห่างประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะเข้ามาประกบไมค์ครั้งนึงนะครับอันนี้แบบว่าประกบไมค์เลยนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างนี่คือเบต้า58นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองร้องอะไรให้ฟังแล้วกันนะครับผมไม่มีวันที่จะจางหายเธอสบายดีไหมประมาณนี้นะครับสำหรับชัวเบต้า58นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาฟังอันต่อไปครับนี่ก็เป็นเสียงของนี่เป็น AKG ครับนี่เป็น AKG Defy นะครับผมเสียบเอาท์พุตอะไรทุกอย่างเท่ากันไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มแบบว่าเสียบแล้วก็ไปเลยนะครับ Let's go เลยนะครับทีนี้ก็ห่างจากฝาครอบไมค์ประมาณ1ประมาณ2นิ้วนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางขั้นนะครับนี่ห่างกันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับห่างกันนะต่อไปผมจะพูดให้มันชิดไมค์มากขึ้นนะครับอันนี้ปากประกบไมค์เลยนะครับผมนี่ประกบไมค์เลยทีนี้ผมก็จะลองร้องเพลงอะไรเพื่อนฟังแล้วกันนะครับไม่มีวันที่จะจางหายเธอสบายดีไหมประมาณนี้นะครับสำหรับไมโครโฟน AKG Defyต่อไปนี่เป็นเสียงของไมโครโฟน Faken FVM 5นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสบายดีนะครับต่อไปผมจะเว้นระยะห่างนะครับอันนี้ห่างออกจากไมโครโฟนนะครับผมประมาณ2นิ้วนะครับผมก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางผมนะครับสวัสดีครับย่าเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงสบายดีนะครับต่อไปผมจะพูดให้มันติดไมค์นะครับอันนี้แบบว่าติดไมค์ปากประกบไมค์เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองร้องอะไรให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันให้เพื่อนๆลองฟังดูนะครับไม่มีวันที่เธอจางหายเธอสบายดีไหมเป็นประมาณนี้สำหรับเสียงของไมโครโฟนฟาเคนนะครับลองแล้วเป็นยังไงลองฟังเป็นยังไงกันบ้างแตกต่างยังไงลองฟังกันดูนะครับ